ยิ่งกว่าพรหมลิขิตสาวเจอตัวเองอยู่ในรูปสมัยเด็กของสามีเมื่อ15ปีก่อนหญิงสาวจากเอกวาดอร์กลายเป็นไวรัลใน TikTok หลังค้นพบว่าเคยอยู่ในรูปถ่ายสมัยเด็กของสามีโดยที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนชาวเน็ตชี้พรหมลิขิตหญิงสาวคนหนึ่งชื่อเอลิสมารีนาซัมบราโนปินาโกเต้อายุ26ปีจากเอกวาดอร์กลายเป็นไวรัลใน TikTok เมื่อเธอได้แชร์เรื่องราวความบังเอิญที่เกิดขึ้นระหว่างเธอกับสามีขณะกำลังเปิดดูรูปถ่ายวัยเด็กของสามีใดนั้นเธอก็เห็นบางอย่างที่ไม่น่าเชื่อรูปถ่ายใบหนึ่งของสามีถ่ายไว้เมื่อ15ปีก่อนในรูปใบนั้นมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ด้านหลังและจ้องไปที่สามีของเธอในวัยเด็กเด็กผู้หญิงคนนั้นก็คือเอลิสในวัย11ปีนั่นเองเธออกล่าว่าฉันจำอะไรเกี่ยวกับรูปนี้ไม่ได้เลยเพราะตอนนั้นฉันยังเด็กและตอนนั้นฉันไม่เคยเห็นเขาหรือรู้จักเขามาก่อนฉันจำได้แค่ว่าทุกปีฉันกับแม่จะไปดูพาเหรดในเมืองเธอยังกล่าวอีกว่าวันหนึ่งเราไปที่บ้านแม่สามีของฉันและฉันขอให้เธอเปิดอัลบั้มรูปสามีของฉันตั้งแต่ตอนที่เขายังเป็นเด็กและนั่นคือตอนที่เราค้นพบรูปถ่ายนั้นเราประหลาดใจมากแทบไม่อยากเชื่อเลยมันทำให้เรารู้สึกตกใจมีความสุขหลายอารมณ์เพราะมันช่างเหลือเชื่อจริงๆช่างภาพบังเอิญถ่ายรูปเด็กสองคนที่ไม่เคยรู้จักกันอยู่ในเฟรมเดียวกันหลังจากแชร์การเรื่องราวที่น่าทึ่งของพวกเขาออกไปวิดีโอดังกล่าวก็มีผู้ชมมากกว่า9ล้านครั้งและยอดไลค์มากกว่า 500,000 ครั้งผู้ใช้รายหนึ่งกล่าวว่าพวกเขาบอกว่าก่อนอายุ16ปีคุณได้พบกับความรักในชีวิตของคุณแล้วและฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องจริงอีกคนกล่าวว่าฉันอ่านมาก่อนที่จะเจอคนที่ถูกลิขิตมาเพื่อคุณพวกเขาไปพร้อมกันในหลายๆที่พวกเขาเดินทางด้วยกันโดยที่ยังไม่รู้จักกันเรื่องย่อบ่วงวิมาลาละครดราม่าเข้มข้นความรักที่กลายเป็นความแค้นเรื่องย่อบ่วงวิมาลาการประชันบทบาทของมิกทองระยะเปรี้ยวทัศนียาและปูเป้เกษรินทร์ของสองผู้จัดคนเก่งนีโน่เมธานีและหนิงปณิตาวิมาลาตัดสินใจที่จะมาทำงานที่สตาร์ไลท์รีสอร์ทตามแผนการที่แม่ของเธอจัดการทุกอย่างเสร็จสรรพจากการแนะนำของมารุธทนายความของบริษัทสิริมันตรากรุ๊ปและเป็นคนสนิทของออนปรียามารุธแนะนำให้วิมาลาได้รู้จักกับออนปรียาที่กำลังวางแผนหาคนเพื่อไปทำงานสำคัญที่สตาร์ไลท์รีสอร์ทความจริงแล้วออนปรียาต้องการให้วิมาลาไปขโมยของสำคัญที่อยู่กับกันในหัวเจ้าของสตาร์ไลท์รีสอร์ทสามีเก่าของเธอโดยที่ออนปรียาหลอกวิมาลาว่าเป็นเอกสารสำคัญที่จะทำให้ออนปรียาสามารถฟ้องหย่ากันได้และหลอกวิมาลาว่าเธอถูกกันทำร้ายร่างกายและต้องการจะหนีจากนรกขุมนี้สักทีรวมทั้งหลอกใช้มารุธให้ทำงานให้เธอด้วยการให้ความหวังว่าจะแต่งงานกับมารุธหลังจากหย่ากับกันได้สำเร็จวิมาลาต้องการใช้เงินเพื่อมารักษาแม่จึงยอมจำใจรับงานนั้นและมันเป็นจุดเริ่มต้นของบ่วงเวรบ่วงกรรมที่เธอได้สร้างร่วมกันกับกันและออนปรียาหลังจากที่วิมาลาได้ใกล้ชิดกับกันมากขึ้นเธอเริ่มตกหลุมรักกันและมองเห็นในคุณความดีของเขาที่ไม่ได้เลวร้ายแบบที่ออนปรียาได้บอกกับเธอเป็นก็เช่นกันเมื่อได้อยู่และสนิทสนมกับวิมาลาก็เริ่มมีใจให้กับวิมาลาเพราะเห็นในความดีของวิมาลาเขาเริ่มมีความหวังที่จะรักใครสักคนอีกครั้งภายใต้แรงเชียร์ของเพื่อนสนิทที่ทำงานด้วยกันที่รีสอร์ทอย่างปิติริศและผานิชกับหนูนาเพราะทุกคนต่างก็เห็นว่าวิมาลาเป็นคนดีแต่เขากลับต้องมาผิดหวังอย่างรุนแรงเมื่อได้รู้ความจริงว่าวิมาลาทำงานให้กับออนปรียาและมาเพื่อหลอกเขาบ่วงวิมาลา
คุมาลาไม่รู้ตัวว่าเธอเองก็ถูกคนของออนปรียาตลบหลังทำให้เธอตกเป็นของการวิมาลาต้องหนีจากสตาร์ไลท์และไปทำงานอยู่ที่รีสอร์ทของปริญพี่ชายพ่อเดียวกันแต่โลกมันกลมเพราะกันก็ได้รับเชิญให้ไปงานเปิดตัวรีสอร์ทของปริญและปารมิตาในฐานะเพื่อนสนิทเขาจึงได้เจอตัววิมาลาด้วยแรงแค้นเขาจึงจับตัววิมาลาไปขังไว้ที่บ้านมารดาราบนเกาะแห่งหนึ่งบ้านที่เขาและออนปรียาได้เคยมีความสุขอยู่ด้วยกันเมื่อครั้งที่ทั้งสองคนแต่งงานด้วยกันและมีลูกสาวที่น่ารักน้องพิมแต่สุดท้ายเขาและออนปรียาก็ไปกันไม่ได้เพราะความผิดปกติทางอารมณ์ของออนปรียาที่ส่งผลต่อชีวิตคู่และทำให้เขาต้องเลิกกับออนปรียาออนปรียาเป็นฝ่ายดูแลน้องพิมพ์บ่วงวิมาลาออนปรียาได้รับรู้ความเป็นไปว่าตอนนี้กันตกหลุมรักวิมาลาผู้หญิงที่เธอเป็นคนส่งไปให้กันเองด้วยความรักที่ไม่ยอมปล่อยวางด้วยความอิจฉาริษยาและไม่ต้องการให้กันรักใครนอกจากเธอจึงทำทุกอย่างเพื่อให้กันกลับมาเป็นของเธออีกครั้งแต่ด้วยความรักที่วิมาลามีให้กับกันและรู้ความจริงเรื่องที่ออนปรียาบอกว่าโดนกันทำร้ายไม่เป็นความจริงออนปรียาต่างหากที่ทำร้ายกันมาโดยตลอดวิมาลายิ่งรู้สึกสงสารกันมากขึ้นเธอจึงยอมอดทนทุกอย่างและอยู่เคียงข้างกันคนในที่สุดวิมาลาสามารถเอาชนะใจน้องพิมพ์ได้น้องพิมพ์รักวิมาลามากยิ่งสร้างความเจ็บปวดให้กับออนปรียาเพิ่มขึ้นอีกบ่วงวิมาลาออนปรียาเพิ่งรู้ตัวเองว่าเธอรักกันมากแค่ไหนนอกจากกันแล้วเธอไม่ต้องการใครอีกออนปรียาทะลำลึกลงไปเรื่อยๆเพื่อเอาชนะวิมาลาเธอยอมร่วมมือกับไอ้สิงห์นักเลงหัวไม้เจ้าของบ่อนและเป็นศัตรูตัวฉกาจที่คอยจ้องทำร้ายกันสิ่งได้นำพาออนปรียาเข้าสู่ด้านมืดและยากเกินกว่าจะกลับตัวกลับใจออนปรียาไม่รู้ผิดรู้ถูกอีกต่อไปเธอยอมทำทุกอย่างเพียงเพื่อขอให้ได้กันกลับมาและรักษาครอบครัวที่พังทลายของเธออีกครั้งเธอยอมแม้แต่จะต้องแลกด้วยชีวิตของตัวเองเมื่อความรักของออนปรียาได้กลายเป็นความแค้นด้วยบ่วงที่ผูกทุกคนไว้มีเพียงความรักของวิมาลาที่จะช่วยเยียวยารักษาบาดแผลในชีวิตของกันได้ยิ่งออนปรียาร้ายมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้ความรักของวิมาลาและกันเข้มแข็งมั่นคงมากขึ้นเท่านั้นบ่วงวิมาลาในบ่วงเกมนี้ใครจะเป็นผู้ชนะเกมที่ต้องเดิมพันกันด้วยชีวิตติดตามได้ในบ่วงวิมาลาทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:30 น.ทางช่อง 7HD กด 35 และ Facebook LiveCH7HD หรือรับชมย้อนหลังได้ทางบักอบู .tv เริ่มตอนแรกวันจันทร์ที่วันที่15สิงหาคมนี้ละเร่บ่วงวิมาลาบทประพันธ์นาราบทโทรทัศน์พิไลลาเพ่กำกับการแสดงสุภชาครุฑนาคผลิตโดยบริษัทนีโน่บราเดอร์สจำกัดรายชื่อนักแสดงนิกทองระยะรับบทกันทัศนียาการสมนุษย์รับบทออนปรียาเกศรินน้อยพึ่งรับบทวิมาลาจุติจำเริญเกศประทีปรับบทอิทธิฤทธิ์อนิสานุกราหารับบทสาธิกาขวัญกวินเกิดลาภผลรับบทนิภาสรัญญูประชากฤตรับบทสิงห์ณัฐเทพหัสดินณอยุธยารับบทมารุตแอนดรูกอนเสกรับบทอเล็กซ์สรุธวิจิตรานนท์รับบทชัชชัยปฐมวันเข้ามูลคดีรับบทผานิชขวัญฤดีกลมกล่อมรับบทวาสนาชัชดาพรธนันทารับบทนาตยาโคสวิทปิยสกุลแก้วรับบทอภิชาติอัศนัยเทศทวงรับบทไม้จัญญาธนาสว่างคุณรับบทสายหยุดสังคมขามสำรงรับบทสำลีชนิสรากิตติวิเศษรับบทหนูแดงนักแสดงรับเชิญพิเศษหัสวีภัคพงษ์ไพศาลรับบทปริญมุกดานรินทร์รักรับบทปารมิตาสุภสิทธิ์จงชีวีวัฒน์รับบทแดนนักแสดงรับเชิญชนกันต์พูนสิริวงศ์รับบทชนาธิปพรทิวาสาครจันทร์รับบทกวีนาเมธนีบุรณสิริรับบท
ฟ้าพ่อของกวินน่าเพ็ญเพชรเพ็ญกุลรับบทรัฐมนตรีทวีปณิตาธรรมวัฒนะรับบทคุณหญิงใหม่ภรรยารัฐมนตรีทวีทัศนาวลัยจักรพงษ์รับบทนลินอาไทยสุภทัศน์รับบทป้อมThank you.